ขอหารือท่านประธานในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนี้ค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะดิฉันขอประสานสำนักงานเขตลาดกระบังได้เข้ารอบคูคลองที่คลองลำมะกอคลองลำตะอูคลองลำคูเวียงคลองกระทุ่มลำลางตะพุกลำลางตาเกษมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดิฉันทราบว่าในขณะนี้นะคะเป็นช่วงของฤดูน้ำหลากค่ะก็อยากที่จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปปรับปรุงพื้นที่ที่ฉันได้กล่าวไปนะคะเพื่อที่จะสร้างทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นการป้องกันสัตว์พิษต่างๆที่จะแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในธรรมชาติด้วยค่ะเรื่องที่สองนะคะเรื่องการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาสัมผัสวิถีธรรมชาติของพี่น้องในชุมชนต่างๆได้ดิฉันคิดว่าศักยภาพของทางกรุงเทพมหานครเองนะคะไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่เขตลาดกระบังค่ะเราอยู่ติดกับสุวรรณภูมินักท่องเที่ยวพอเดินทางแบบ one day trip นะคะหรือว่าค้างคืนแบบ1คืนเนี่ยสามารถที่จะไปรับชมธรรมชาติที่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากนะคะแล้วเราสามารถที่จะ เริ่มได้นะคะจากการที่จะทำให้คลองทุกเส้นนะคะที่อยู่ในพื้นที่นั้นสามารถใช้เรือในการเดินทางถึงกันได้เราสามารถที่จะสร้างท่าเรือนะคะตามจุดท่องเที่ยวสำคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นในวัดลานบุญนะคะวัดสุทธาโพธิ์วัดปลูกศรัทธาวัดพลมณีหรืออีกหลายๆวัดแล้วก็ยังมีตลาดหัวตะเข้นะคะที่เป็นตลาดไม้เก่าแก่นั้นถ้าหากว่าเรามีการท่องเที่ยวทางเรือเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวลงเครื่องปุ๊บมานั่งเรือดูธรรมชาติของวิถีชีวิตของในชุมชนก็จะสามารถทำให้พี่น้องประชาชนนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ฉะนั้นก็อยากให้ทางกทม.รวมถึงการท่องเที่ยวให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพื่อที่เราจะให้สังคมของเราให้ชุมชนให้พี่น้องประชาชนเข้มแข็งไปด้วยกันค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ